อยากให้พระอาจารย์ช่วยแนะนำครอบครัวที่ก่อนที่เขาจะมีบุตรนะเจ้าค่ะว่าจะต้องวางจิตยังไงเพราะว่าอยากจะได้บุตรที่เป็นผู้ที่เป็นบุตรที่เลี้ยงง่ายเป็นบุตรที่ดีอย่างเงี้ยเจ้าค่ะถ้าชั้นคำสอนเนี่ยพ่อและแม่ต้องปฏิบัติคำตามคำสอนถ้าพ่อแม่สมาทานศีลนะสมาทานกุศลศีล5หรือกุศลกรรมบท10อย่างตั้งมั่นยึดมั่นในกุศล5และกุศลกรรมบท10ทั้งพ่อและแม่แล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานถามว่าคนไม่ดีทั้งหลายจักไม่มาเกิดกับคนที่มีคุณธรรมมีศีลธรรมเพราะว่าคนที่ไม่ดีทั้งหลายเนี่ยธาตุเขาก็จะไปเกิดร่วมกับคนที่ไม่ดีมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยพระบรมศาสดาก็ประทับอยู่แล้วก็ชี้ให้ภิกษุทั้งหลายบอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอเห็นไหมก็ชี้ไปบอกว่ามีพระสารีบุตรกลุ่มหนึ่งก็มีสัตว์ที่วิหาริกของท่านเดินตามเป็นแถวพระโมคคัลลานะพระอานนท์พระมหากัสสปะเป็นต้นไล่ไปตามลำดับพระอนุรุทธะบอกว่าพระที่ชอบทั้งด้านปัญญาขวนขวายในการศึกด้านปัญญาต่างๆก็จะเดินตามพระสารีบุตรนี้เป็นแถวเลยพระที่ชอบทางด้านอิทธิฤทธิทั้งหลายนี่ก็เตือนตามพระโมคคัลลานะเป็นแถวเลยเนี่ยพระที่ชอบเป็นพระหูสูตรทรงธรรมทรงวินัยก็เดินตามพระอานนท์เป็นแถวพระที่ชอบทิพจักษุใช่ไหมตาทิพก็เดินตามพระอนุรุทธเป็นท่าเป็นแถวพระที่ชอบถือธุดงควัดอยู่ป่าเป็นวัดก็ตามพระมหากัสสปะเป็นแถวเนี่ยไล่ไปตามลำดับจนถึงพระที่ลามกทั้งหลายก็เดินตามพระเทวทัตเป็นแถวคือพระศาสดาก็เลยชี้ให้ดูนี่ไงสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเชื่อมโยงกันด้วยธาตุสมาคมกันด้วยธาตุโลภะธาตุโทสะธาตุโมหะธาตุสัตว์ทั้งหลายที่มากด้วยโลภะโทสะโมหะเนี่ยสัตว์ทั้งหลายก็จะน้อมไปอยู่ในกลุ่มเดียวกันในสมาคมเดียวกันในสังคมเดียวกันตรงนี้ก็ได้มุมมองอีกคำและเมื่อเรารู้อย่างนี้บุคคลที่ปรารถนาบุตรที่ดีทั้งหลายสามีภรรยาควรสมาทานศีล5กุศลกรรมบท10นี่ตั้งมั่นแล้วก็อธิษฐานขอให้คนดีมีบุญจงมาเกิดลักษณะอย่างนี้ชัดแต่ถ้าหากพูดถึงตรงนี้ก็ไปเชื่อมโยงตอนที่พระโมคคัลลีบุตรติสสะเถระเป็นต้นนะหรือพระนาคเสนเป็นต้นที่จะมาเกิดอย่างนี้นะในชั้นที่บอกว่าถ้าเราดูอย่างที่พระโมคคัลลีบุตรติสสะจะมาเกิดเนี่ยนะพอถึงชั้นของทุติยสังคายนาแล้วเนี่ยท่านก็คำนวณดูว่าอีก100ปีข้างหน้าเนี่ยจะเกิดภัยอย่างร้ายแรงกับพระศาสนาทีนี้คนดีที่จะมากอบกู้พระศาสนาพระอรหันต์ทั้งหลายก็ปรึกษาประชุมกันได้ทำอย่างไรเบ็ดเสร็จท่านก็เริ่มท่านมีอภิญญามีสมาบัติท่านก็คิดถึงเทพตนหนึ่งใช่ไหมเทวดาอยู่ตัวหนึ่งเป็นคนฉลาดมีบุญมากแต่ท่านไม่น้อมที่จะมาเกิดในมนุษย์โลกท่านเห็นว่าจุดเสื่อมมันจะมากขึ้นเหมือนในทุกวันนี้คนดีไม่อยากมาเกิดแล้วมันยุคขาลงแล้วยุคท่านก็เลยต้องขึ้นไปกันข้างบนพระอรหันต์เนี่ยเพราะท่านมีอิทธิฤทธิใช่ไหมท่านไปเลยก็ไปคุยกับเทวดาเทพบุตรบอกขอให้ท่านลงมาเกิดหน่อยเถอะเขาบอกโอ้ไม่เอาแล้วถามทำไมคนไม่ดีทั้งนั้นถ้ามาเกิดก็มาเกิดในดงของมิจฉาทิฏฐิแล้วใครจะรับผิดชอบผมถ้ามาเกิดใครจะรับผิดชอบท่านใช่ไหมก็เกิดไปเกิดในดงของมิจฉาทิฏฐิดงของคนไม่ดีทั้งหลายนี้ท่านก็ถูกชักจูงเสียหายท่านบอกไม่เอาพระอรหันต์ต้องไปยืนยันบอกว่าอาตมารับผิดชอบไหมรับผิดชอบกี่องค์ท่านก็ดูโอ้พระอรหันต์พูดคำไหนคำนั้นท่านก็ถึงน้อมจิตขอตายอะคือคนมีบุญทั้งหลายเนี่ยน้อมจิตตายได้นะเทพที่มีบุญทั้งหลายเหล่านี้เหมือนคนมีศีลเนี่ยอธิษฐานอะไรก็ได้ถามว่าเราลองมีศีลแบบแข็งแรงตั้งมั่นในกุศลกรรมบท10ดีจริงๆไงปรารถนาสัมมาสัมโพธิญาณยังได้เลยพุทธเจ้าเนี่ยคนดีมีศีลใช่ไหมปรารถนาสัมมาสัมโพธิญาณแต่ไม่ใช่แค่ปรารถนานะท่านทำนะกล้าไหมล่ะถ้ากล้าขอให้เป็นคนตั้งมั่นยึดมั่นในกุศลกรรมบท10ยึดมั่นในศีลจริงๆนะแล้วกล้าที่จะเดินฝ่าฟันอุปสรรคทั้งหมดเนี่ยคว้าสัมมาสัมโพธิญาณได้แต่กล้าไหมล่ะศึกษาให้ดีแล้วจะรู้ไม่ใช่ง่ายอย่างนี้เป็นต้นนี่เหมือนการพอพระอรหันต์ทั้งหลายรับรองท่านก็น้อมจิต
เพื่อให้เกิดความเบื่อหน่ายในพิภพในภพนั้นและท่านก็จุติก็มาเกิดในครรภ์ของนางพราหมณีซึ่งเป็นผู้นับถือศาสนาพราหมณ์เป็นมิจฉาทิฏฐิด้วยพอพระอรหันต์ท่านทราบปุ๊บท่านก็เริ่มวางแผนมาแล้วโอ้โหเอ้าท่านรับผิดชอบเอาเด็กในครรภ์เนี่ยมาบวชให้ได้อย่างเงี้ยนะโอ้โหท่านต้องทนมากเลยต้องเดินไปให้เขาเห็นหน้าเดินไปยืนให้เขาเห็นหน้าอยู่งั้นน่ะปีนึง365วันทำอยู่อย่างนั้นน่ะ7ปีเขาไม่ทักด้วยเขาไม่คุยด้วยเงี้ยตลอดเวลาอยู่เงี้ยทำอยู่เงี้ยจนเด็กเกิดมาแล้วงั้นน่ะมีอยู่วันนึงก็ยืนเงี้ยภรรยาเห็นโอ้โหพระรูปนี้ทำไมมายืนทุกวันเนี่ยน่ะเข้าขอพูดหน่อยบอกท่านอย่ามายืนเลยบ้านเราไม่ได้ศรัทธาท่านหรอกท่านก็เดินยิ้มได้แล้ววันนั้นน่ะไปผ่านสามีของนางพราหมณีก็ถามยังไม่เอะใจว่าเอ๊ะหรือได้ข้าวบ้านเราไปซะมั้งเนี่ยอะไรเนี่ยก็ถามบอกว่าวันนี้ท่านได้อะไรเนาะอ๋อวันนี้อาตมาได้โหโกรธมากวิ่งไปก็ไปตําหนิภรรยาว่าไปให้ทําไมเราไม่ได้ให้เลยพูดคําเดียวแค่นั้นเองว่าอย่ามายืนอยู่ตรงนี้เลยต่อไปไม่ต้องมายืนหรอกกว่างั้นไม่ต้องมายืนหรอกเพราะบ้านนี้ไม่มีศรัทธาเชิญไปบ้านอื่นเถอะไปก็กลับไปที่วัดก็ไปด่าพระว่ามุสาเนี่ยพระท่านก็บอกไม่หรอกที่ได้นะก็คือ7ที่5 6ปีมาเนี่ยไม่เคยได้เลยวันนี้ได้คําพูดไงได้คําพูดด้วยนั่นน่ะโหตะลึงเลยใช่มั้ยสมณะสากยะบุตรพุทธชิโนรสนี่แม้เพียงคําพูดแค่นี้ท่านยังเห็นคุณขนาดนั้นหรือก็เลยตั้งแต่นั้นก็นิมนต์และที่สุดจริงๆก็ดึงเด็กออกบวชได้อยู่เนี่ยคือพระอรหันต์ต้องรับรองขนาดนั้นถ้าอย่างเราจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในท้องคนในยุคนี้มีใครรับรองชีวิตเราไหมนี่ไงอันตรายมากฉะนั้นถามบอกว่าจะทำอย่างไรที่จะทำให้ได้คนดีมีอย่างเดียวพ่อและแม่จงสมาทานให้มั่นในกุศลกรรมบถ10แล้วอธิษฐานเถอะ